บุญ12ประการที่ลูกกตัญญูจะได้รับในชาตินี้พ่อแม่คือพระอรหันต์ที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆคอยสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆไม่ต้องไปตามหาพระอรหันต์ที่ไหนเลยและการที่ลูกๆได้ดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับเราเองด้วยทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไปและเพราะความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผลบุญ12ประการนี้เป็นสิ่งที่ลูกกตัญญูจะได้รับ 1. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต 2. ทำให้ปลอดภัยแคล้วคลาดเมื่อยามคับขัน 3. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้ 4. ทำให้มีความอดทนจากการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น 5. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย 6. ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม 7. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเจริญในหน้าที่การงาน 8. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ 9. ทำให้เป็นคนรอบคอบมีสติในการที่คิดจะทำการใดๆ10. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้คน 11. เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 12. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสุดท้ายนี้เมื่อท่านยังอยู่กับเราจงดูแลท่านปฏิบัติต่อท่านเป็นอย่างดีให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่านก่อนที่มันจะสายเกินไป